ัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาร่วมงานเปิดตัว Residence Del Smuy ในวันนี้นะครับผมต้องบอกกันเลยว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการในฝันของผมเลยนะและภายในเวลาเพียงแค่1ปีนะครับ Residence Del Smuy เนี่ยก็สร้างเสร็จออกมาสวยงามเหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นนี่เลยเราสัญญานะครับว่าจะให้ทุกคนได้เข้าพักภายในปลายปีนี้แน่นอนและสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันที่ Residence Del Smuy นะครับขอบคุณครับและในลำดับถัดไปนะครับถึงช่วงเวลาอันสำคัญผมขอเรียนเชิญคุณทานตะวันบุษบาบันขึ้นถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีเรียนเชิญครับไม่นะพี่ตอนนี้สำหรับเวทีนะครับทุกท่านครับคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มในงานของเราน่าจะโดนใจใครหลายๆคนรวมถึงแขกของเราด้วยนะครับเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราถ่ายภาพกันต่อดีกว่าครับเรียนเชิญถ่ายภาพเลยนะครับเชิญครับไม่รู้ว่ากูเป็นใครกูเนี่ย very very VIP เลยทีเดียวมองอะไรกันฮะเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมว่ากูเป็นใครกูเป็นผัวอีนั่นที่อยู่ข้างบนแต่อีนั่นคือใครคือรองประธานของบริษัทนี้เพราะฉะนั้นมึงต้องให้เกียรติกูขออะไรต้องได้ที่รักจ๋าดูดิมาไม่ให้เกียรติผัวเลยอ่ะดิฉันขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมางานของเราแต่ดิฉันคงต้องรบกวนขอให้คุณไปรอที่บาร์บริเวณนู้นก่อนที่บาร์มีทั้งไวน์แล้วก็เครื่องดื่มให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะเชิญเออพูดดีๆแบบนี้ค่อยน่าฟังหน่อยเนี่ยฝึกไว้เชิญครับไปไหนต้องยุ่งนี่มาดูตัวผมไอ้ควรแขกไอ้ขนาดขออภัยนะคะแขกทุกท่านตอนนี้ก็ทุกอย่างปกติดีนะคะเรียนเชิญทุกคนตามสบายเลยค่ะและในตอนนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณมินตราเทพวัฒนาไพศาลขึ้นถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีเรียนเชิญครับได้แล้วคุณมาไล่ผมเหรอผมเอาเงินมาให้คุณนะนี่คุณตือคุณตือเนี่ยเป็นเจ้าของบ่อนที่ผมไปเล่นอยู่ประจำอยู่แล้วเขาก็อยากจะมาซื้อคอนโดคุณสัก 2-3 ห้องขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวดิฉันให้คนมาดูแลนะคะแต่ตอนนี้ขอคุยธุระกับวรุษแป๊บหนึ่งนะคะได้ครับได้เชิญทางโน้นเลยนะครับนี่คุณไม่ไว้หน้าฉันเลยนะถ้าไม่เป็นห่วงหน้าฉันก็อย่างน้อยก็ห่วงหน้าตัวเองสิมีสติหน่อยสิก็ไอเด็กแว้นนั้นมันกวนตีน่ะผมบอกให้เพิ่มวายแม่งงกชิบหายเลยอ่ะเบาๆเสียงหน่อยสิเขาทำตามหน้าที่เขานะวายอ่ะสำหรับแขกในงานคุณไม่ใช่เพราะฉันยังไม่ได้เชิญคุณมาโถ่ทำดีนี่ไม่ได้คำชมสักนิดนึงขอค่าตอบแทนนี่หน่อยทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้คุณหมดแก้วนี้แล้วกลับบ้านแต่ว่าอย่าลืมค่าคอมมิชชั่นผมนะเกลียดเธอไม่ลงสามไปทั้งที่ใจอยากฟื้นและเดินจากเธอไปแต่ไกลเท่าไรใจยังคิดถึงเกลียดเธอไม่ลงแล้ว
ขอโทษนะคะงานนี้ไม่ต้อนรับคนที่ไม่ได้ถูกเชิญฉันไม่ได้รับเชิญก็จริงแต่มีคนพาฉันเข้ามาใครผมเองอะหัวรถคุณไม่มีสิทธิ์พาใครก็ได้เข้ามาในงานของฉันโดยที่ฉันไม่ได้อนุญาตที่ผมพาคุณตือเข้ามาคุณก็ต้อนรับอย่างดีมากเลยนะแล้ววันนี้ฉันก็มาในฐานะลูกค้าคอนโดของเธอตะวันล่ะคอนโดของฉันน่ะเป็นคอนโดที่ไฮเอ็นฉันจะขายคอนโดให้ใครนะไม่ใช่ว่าต้องมีเงินอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีคลาสด้วยเฮ้ยตะวันขายไปเถอะเอาเงินไว้ก่อนผมจะได้ค่าคอมด้วยไงเรื่องเงินน่ะมันเป็นเรื่องรองนะฉันเป็นห่วงภาพลักษณ์ของคอนโดฉันมากกว่าถ้าฉันมีลูกบ้านที่เป็นคุณออนเนี่ยแล้วลูกค้าดีๆที่ไหนจะมาซื้อฮะนี่ตะวันเธอกล้าปฏิเสธลูกค้าอย่างฉันเหรอระวังฉันหลังไมค์กับนักข่าวนะฮะคอนโดใหม่เอี่ยมขนาดนี้สียังไม่ทันแห้งเลยมีข่าวเสียหายซะแล้ว หรือว่าฉันจะต้องซื้อในนามของวรุษเธอถึงจะยอมขายให้ฉันวรุษคะถ้าออนซื้อคอนโดแล้วใส่ในนามของวรุษได้ไหมคะแล้ววรุษก็สามารถที่จะใช้ได้ว่าเป็นห้องของคุณเหมือนกันดีไหมคะสนุกกันมากใช่ไหมตะวันอ้าวมาพอดีเลยมากินด้วยกันสิจ๊ะวายก็ลงบินฉันแล้วยังจะมีหน้ามาชวนฉันอีกเหรอเฮ้ยนี่คุณทำแบบนี้ทำไมเนี่ยฮะผมคุยกับออนแล้วเราลึกถึงเรื่องเก่าๆเท่านั้นเองอ่ะใช่เราก็กินกันแบบภาษาเพื่อนเก่าอ่ะทำไมมีปัญหาหรอโดยที่ใช้เงินฉันเนี่ยนะโอ้ยงกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันโอนให้ไม่ต้องเอาเก็บไว้ก่อนเถอะถือว่าฉันทำบุญทำทานแล้วกันเดี๋ยวฉันกรวดน้ำด้วยตอนตะวันหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เลยนี่คุณเฮ้ยเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดนะเดี๋ยวนี้อย่าคุณอย่าตีกันที่นี่โอ้ยใจเย็นๆสิใจเย็นๆมุกนี้กันซีนพวกเราอยู่แล้วอะเห็นแล้วมันคันไม้คันมืออยากจะตบมันสักทีสองทีเขาแค่พิตตี้ตลาดล่างอะจะไปแคร์มันทำไมโซโลเดี๋ยวมันก็ปิวแล้วมึงไอเฮียบอยเจ้าของร้านอะมันชอบกินพิตตี้เล่นฉันเห็นเขี่ยทิ้งหลายคนละพวกแกเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำกันดีป่ะอะไรอะชงให้ไหมนะกินกับพี่ไหมครับน้ำหิวก็ไปหาซื้อกินสิไม่ใช่มาแย่งของคนอื่นกินฉันไม่ได้ขอเขาให้ฉันกินเองห้ามหยุดคนรวยนี่เป็นง่อยกันหรือไงหากินเองไม่ได้ต้องมาแย่งคนอื่นเขากินอย่างเงี้ยอะไรที่มันมาเองอ่ะมันก็ไม่ได้เรียกว่าแย่งปะเฮ้ยเย็นๆมานี่น้ำ
กาตีนกูเดี๋ยวนี้กูไม่กล้าหยุดไปหยุดอันนี้ไม่ใช่อย่าเสือไอ้ยาไอ้ไอ้พอแล้วไอ้ไอ้ไอ้ไปไอ้ไปเฮ้ยมึงเป็นใครวะนี่ไงเนี่ยอย่านี่พี่ชายฉันเองโอ๊ยพี่น้องโอ๊ยไอ้เจ็บโอ๊ยอะไรของพี่น้องเนี่ยเมื่อไหร่จะเลิกก่อเรื่องแล้วกลับไปตั้งใจเรียนสักทีอ่ะไอพี่นนท์ตกลงเป็นพี่หรือเป็นพ่อกันแน่เลิกช็อตไอสักทีได้ป่ะขานก็ไอทำตัวแบบนี้จะไม่ให้พี่ช็อตได้ยังไงอ่ะถ้าไอเป็นอะไรไปนะแม่เอาพี่ตายแน่ก็ช่างดิไอรับผิดชอบตัวเองได้ไอ้โตแล้วงั้นเรามาคุยกันแบบคนโตๆกันแล้วนะไอช่วยทำให้พี่เห็นว่าไอรับผิดชอบตัวเองได้จริงๆแล้วพี่จะเลิกเป็นห่วงไอก็ตบอีน้ำจะชนะแล้วไงไม่เห็นหรอพี่หมายถึงให้ไอทำตัวดีๆไม่ต้องเที่ยวกลับบ้านเร็วๆแม่เขาจะได้เลิกเป็นห่วงอะไรอะไรก็แม่นี่เขาจำได้บ้างหรือเปล่าเหอะว่ามีเรา2คนเป็นลูกอะทำไมไอพูดอย่างนั้นน่ะแม่เขาเป็นห่วงไอมากนะถึงให้พี่มาตามดูไออ่ะแล้วทำไมแม่ไม่มาเองแม่เขาทำงานถ้ามัวแต่มาตามไออ่ะนะเราสองคนจะเอาเงินที่ไหนใช้พี่หนูไม่ต้องพูดแล้วเอาเป็นว่าไอจะใช้ชีวิตแบบนี้แหละพูดแบบเนี้ยแสดงว่าไอยังไม่โตแล้วพี่จะปล่อยไอไปได้ไงอ่ะงั้นก็แล้วแต่ละกันมีแรงตามก็ตามไปไอแม่คะมินไม่ช่วยนะคะเดี๋ยวมินหยุดช่วยแม่ก่อนงั้นเดี๋ยวมินช่วยถือกระเป๋าแล้วกันค่ะมินช่วยแม่ก่อนมาเร็วเดี๋ยวล็อกช่วยล็อกอะไรเล่าซีทเบลล็อกแขนอยู่แกะหน่อยทีตรงนั้นดึงกุ้งกุ้งดีไหวนะเฮ้ยสามีแกไปก่อเรื่องมาอีกแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่ความผิดลุดคนเดียวค่ะแม่ไม่ต้องมาปกป้องมันเลยฉันรู้จักสันดานลูกเขยฉันดีจริงๆแม่ลุดทำอะไรผิดอะหนูจัดการไปเรียบร้อยแล้ววันนี้นะนางออนสลาวอะมันมาหาเรื่องหนูที่งานนี่ออนสลาวเขายังไม่เลิกหาเรื่องเราเหรอตะวันไม่เห็นแปลกเลยนางนั่นน่ะมันเป็นหมาบ้าก็แกเล่นไปแย่งกระดูกมันมามันก็ตามกัดแกไม่เลิกกัดกันจนกว่าจะตายกันไปข้างฉันส่งเสียกันไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนามันไม่ช่วยให้แกมีปัญญาขึ้นมาบ้างเลยเหรอตะวันแม่คะนี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาทะเลาะกันนะคะแล้วเลิกมาดูถูกหนูสักทีได้ไหมคะเอาละอย่าเถียงกันเลยนะจ๊ะเปี้ยวคะไปหาผ้ามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้คุณรู้หน่อยไปเร็วๆได้ค่ะคุณช่อมีลูกรักเช็ดตัวให้พ่อหน่อยสิลูกสกปรกอ้าวพูดจากับพ่อพูดเพราะๆสิลูกมินไม่มีพ่อสภาพแบบนี้ค่ะนี่คือรายชื่อนักลงทุนชาวต่างชาติที่สมุนคุณคิดจะทำอะไรเขาชัดเจนเขาทำงานเป็นโปรนี่แม่จะดูถูกว่ามินไม่โปรหรอคะผมว่าที่ผมโชคดีและแม่คุณเข้าข้างเนี่ยมันเป็นเพราะว่าความคิดผมเจ๋งกว่านะฮะครับเรื่องที่คุณชอบหักหน้าฉันก่อนที่ประชุมมันไม่ใช่วิสัยของคนที่จะทำงานร่วมกันเกลียดเธอไม่ลง